พี่ก๊อฟทำไมหน้าบ้านมีรถจอดเต็มเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เราไปดูกันเถอะเดี๋ยวพวกคุณเป็นใครเนี่ยพวกผมเป็นบริษัทรับจ้างขนของครับฮะแล้วนี่พวกคุณ2คนเป็นเจ้าของบ้านเหรอครับใช่เอ๊ะแต่เมื่อกี้มีเจ้าของบ้านอีกคนนึงให้พวกผม2คนเข้ามาขนของนะครับเป็นไปได้ยังไงพวกเราเนี่ยแหละเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โฉนดที่ดินมันเป็นชื่อของฉันแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นของพวกเธอได้ไงแต่เมื่อวานพี่เป็นคนบอกผมเองอ่ะแต่พี่เปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปดินเนอร์กันเนาะแล้วก็หาโรงแรมนอนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้มีไอ้เจ้าตัวเล็กอีกคนหนึ่งไงจะดีหรอพี่ก๊อฟเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราบ้ามีบ้านดีๆไม่อยู่อ๊อฟพี่ไมค์มาอ้าวพี่ไมค์มาไม่เห็นบอกผมก่อนเลยพี่นั่งก่อนครับอีฟแปลน้ำเย็นๆให้พี่ไมค์ปะไม่ต้องหรอกอีฟพี่มาคุยธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วไม่ต้องรบกวนหรอกพี่จะทำตัวห่างเหินเลยพี่บ้านหลังนี้พี่ก็ให้ผมอยู่ฟรีมีอะไรก็พูดมาเถอะพี่น้ำค่ะพี่ไมค์ขอบใจจ้ะคือพอดีว่าช่วงนี้ที่ร้านของพี่สภาพการเงินไม่ค่อยคล่องนะพี่เลยกล่าวว่าจะขายบ้านหลังนี้อะไรนะขายบ้านหลังนี้ถ้าพี่ขายบ้านหลังนี้แล้วพวกเราจะไปอยู่ไหนจู่ๆก็มาไล่กันแบบเนี้ยมันไม่ถูกป่ะพี่อีฟอย่าพูดแบบนี้สิบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพี่ไมค์เขานะที่เขาให้เราอยู่ฟรีตั้งหลายปีมันก็ดีแค่ไหนแล้วแต่เขาจะมาทำแบบนี้กับเราไม่ได้ป่ะจู่ๆก็มาไล่กันแบบเนี้ยแล้วเราจะไปอยู่กันที่ไหนถ้าเราไม่อยู่ที่นี่เราก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะพี่อีฟเรื่องนี้เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่จะเตรียมเงินไว้ให้ก้อนนึงให้พวกเธอ2คนไปเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยหาบ้านหลังอื่นให้อีกทีนะพี่ก๊อฟบอกกี่ทีละว่าอย่าสั่นขามันน่ารำคาญรู้ไหมคิดว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของพี่หรือไงพูดดีๆก็ได้ทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยถ้าเธอไม่พูดอ่ะก็ไม่ใครบอกว่าเธอเป็นใบ้หรอกนะแล้วฉันพูดผิดตรงไหนจะให้เราย้ายบ้านออกก็ย้ายได้นะแต่พี่ช่วยหางานให้น้องชายของพี่ทำก่อนได้ไหมตอนเนี้ยฉันต้องทำงานคนเดียวค่าใช้จ่ายในบ้านก็เยอะแยะไปหมดแล้วพี่ก็ยังมาไล่เราออกแบบเนี้ยพี่จะให้เราไปตายเอาดาบหน้าใช่ไหมเนี่ยอีฟทำไมต้องว่าพี่มายด้วยถ้าเธอไม่พอใจพี่ก็บอกพี่มาตรงๆอย่าว่าพี่มายก็ใช่ไงหนูไม่พอใจพี่ก็พี่มันไม่มีประโยชน์เวรกรรมของฉันจริงๆเลยที่ต้องมาแต่งงานกับพี่เนี่ยแล้วดูสิตอนนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันก็ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านไปพร้อมกับพี่แล้วเนี่ยพอใจหรือยังนี่เธอทำไมพูดจาแบบนี้เดี๋ยวเธอ2คนเลิกทะเลาะกันได้ละแล้วเดี๋ยวเรื่องร้านของพี่จัดการเองก็ได้2คนอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปก่อนก็ได้ครับพี่งั้นพี่กลับก่อนละครับพี่ก๊อฟเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ยังเข้าข้างพี่สาวพี่อีกเหรอพี่อยากไปนอนข้างถนนหรือไงนี่พี่ยิ้มบ้าอะไรของพี่เนี่ยธนาอีฟพี่แค่แกล้งทำเป็นแบบนั้นเอง
หมายความว่ายังไงพี่ก๊อฟพี่สาวของพี่เป็นคนใจอ่อนจะตายพี่แค่แกล้งทำตัวน่าสงสารนิดหน่อยเขาก็ใจอ่อนแล้วพี่ไม่ได้โง่นะอีฟร้านพี่มายออกจะใหญ่โตขาดทุนสักปี2ปียังไงเขาก็รวยกว่าพี่พี่ได้ข่าวมาว่าที่ดินแถวนี้ราคาพุ่งสูงไปเท่าตัวพี่มายเขาคงอยากได้บ้านคืนแหละถ้างั้นบ้านหลังเนี้ยเราคืนพี่มายไม่ได้เลยนะเราดูแลบ้านหลังนี้มาตั้งหลายปีถ้าจะขายอย่างน้อยพี่มายก็ต้องแบ่งเราครึ่งนึงไม่อย่างนั้นอย่าหวังเลยว่าเราจะย้ายออกเอาเถอะนะอีฟถ้าพี่มายมาอีกครั้งเดี๋ยวเราก็เล่นไม้อ่อนใส่เขาทำตัวจนทำตัวน่าสงสารหน่อยเดี๋ยวพี่มายก็ใจอ่อนให้เราอยู่ต่อเองแหละพี่มายมีอะไรหรอครับพี่แค่ลืมมือถือไว้น่ะงั้นพี่กลับก่อนนะครับกลับบ้านดีๆครับพี่พี่มายเขาคงไม่ยินหรอกมั้งน่าจะไม่ได้ยินหรอกพี่ถ้าได้ยินคงมาอาละวาดใส่เราแล้วนี่พี่อยากขายก็ขายแบบนี้ไม่ได้ปะพวกเรายังไม่มีที่อยู่ใหม่เลยแล้วยังไงนี่เป็นบ้านของฉันโฉนดที่ดินก็เป็นชื่อของฉันฉันจะขายหรือไม่ขายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอพี่อย่าคิดนะเพราะพวกเราไม่รู้อะว่าบ้านแถวเนี้ยราคาขึ้นหลายเท่าตัวพี่ก็เลยอยากได้คืนโถถ้ามาเป็นบอกว่าร้านไม่มีเงินหมุนทุยหน้าซื่อใจคนฉันจะบอกอะไรให้นะว่าบ้านหลังเนี้ยพวกเราไม่คืนไม่คืนงั้นเหรอบ้านหลังนี้ฉันให้พวกเธออยู่ฟรีๆมาตั้งหลายปีไม่เคยเก็บเงินเลยสักบาทและที่ผ่านมาที่ฉันช่วยเธอเนี่ยก็เพราะว่าเห็นแก่น้องชายฉันแต่คนอย่างเธอได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอได้คืบจะเอาสองเธอเพิ่งใบบุญน้องชายฉันมาโดยตลอดแต่กลับไม่เคยสำนึกบุญคุณเลยพี่ไม้ทำแบบนี้ไม่กระทันหันไปหน่อยหรอพี่กระทันหันงั้นเหรอที่ผ่านมาพวกเธอสองคนใช้ชีวิตสุขสบายมากเกินไปละลองออกไปเจอโลกภายนอกบ้างจะได้รู้ว่าที่พี่ทำเนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำขนของวันนี้ลูกไม่ไปทำงานเหรอไปสิครับพ่อไปเราไปกันเถอะครับพ่อพ่อเดินช้าๆนะคะทางนี้ค่ะพ่อคุณอ้อนคะเดี๋ยวช่วยรวบรวมรายรับรายจ่ายของเดือนนี้ให้ฉันชุดหนึ่งนะคะได้ค่ะหัวหน้าเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะนะคะพ่อค่อยๆเดินนะคะทางนี้ค่ะพ่อค่ะไปกันถึงนะบางทีก็เห็นใจคุณมายเหมือนกันนะเห็นใจทำไมนี่มันที่ทำงานไม่ใช่บ้านเขาโอ้มาทำงานก็พาพ่อมาด้วยก็จริงอย่างที่ตาลพูดแหละยอดขายเดือนนี้แย่มากเลยนะฉันว่าเดือนนี้พวกเราได้โบนัสแน่เลยหัวหน้าจะพาพ่อมาที่ทำงานทำไมก็ไม่รู้จ้างแม่บ้านดูแลคนหนึ่งก็จบเรื่องวันๆ วิ่งไปวิ่งมาสร้างแต่ความเดือดร้อนหัวหน้าไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยลูกน้องอย่างเราก็ต้องลำบากแบบนี้แหละก็จริงทำงานกันต่อดีกว่าไมค์เดี๋ยวตามฉันมาหน่อยนะค่ะบอสThank you.
มีแต่พนักงานมาบอกว่ามายพาพ่อมาทำงานด้วยทำให้ส่งผลกระทบด้านลบต่องานของมายนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของมายมายต้องกลับไปจัดการแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้กลับไปหนูจะไปจัดการให้เรียบร้อยค่ะเอาอย่างนี้ไหมฉันช่วยหาแม่บ้านมาดูแลพ่อของมายเอาไหมขอบคุณสำหรับความหวังดีนะคะบอสแต่หนูเป็นลูกสาวของท่านดูแลบิดามารดามันเป็นหน้าที่ของลูกหาใครมาแทนไม่ได้หรอกค่ะหนูดูแลเองสบายใจกว่าค่ะมายเองอ่ะเป็นถึงผู้จัดการร้านมีลูกน้องที่ต้องดูแลมายทำแบบเนี้ยทำให้ฉันลำบากใจมากเลยนะรู้ไหมหนูเข้าใจค่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆหนูก็ขอฉันมีเรื่องจะประชุมด่วนทุกคนตามฉันมาหน่อยนะฉันมีเรื่องด่วนอยากจะคุยกับพวกคุณทุกคนหน่อยนะฉันอยากจะหาลือเรื่องคุณพ่อของหัวหน้ามากับทุกคนหน่อยทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพ่อหัวหน้ามายเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วเขาก็พาพ่อเขามาทำงานทุกวันเลยทำให้ส่งผลกระทบต่องานของทุกคนกระทบต่อยอดขายของร้านและกระทบต่อค่าคอมมิชชั่นของทุกคนด้วยเรื่องนี้ฉันเองก็คุยกับมายเขาแล้วนะแต่มายเขาก็บอกกับฉันว่าเขามีพ่อแค่คนเดียวและพ่อของเขาก็มีเขาเพียงแค่คนเดียวพ่อของเขาคือผู้ให้กำเนิดและเขามีพ่อแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็มีร้านคู่แข่งมาคอยดึงมายให้ไปทำงานด้วยแล้วก็เสนอเงินเดือนให้มายสูงเป็นเท่าตัวมากกว่าที่ฉันให้เลยล่ะแต่มายเขาก็ไม่ไปจากร้านนี้ก็เพราะว่าร้านนี้หมายสู้มาพร้อมกับฉันที่ฉันให้หมายทำงานที่ร้านนี้อยู่ก็เพราะว่าหมายเขาจะได้ดูแลพ่อของเขาฉันเข้าใจทุกคนนะว่าทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะรักคนของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเอาอย่างนี้นะถ้าทุกคนมีความคิดเห็นว่ามายไม่สมควรที่จะทำงานที่ร้านนี้และไม่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าของทุกคนก็มาลงชื่อบนกระดาษใบนี้และถ้าทุกคนเห็นว่ามายควรออกไปจากร้านนี้ฉันก็จะเป็นคนเชิญมายออกไปเองThank you.
อยู่ตรงนี้คะหัวหน้าคะฉันเจอพ่อหัวหน้าแล้วนะคะอยู่ตรงหัวมุมถนนนี่เองค่ะใจหมดเลยนะต่อไปพ่ออย่าวิ่งออกมาคนเดียวแบบนี้อีกนะหนูเป็นห่วงมากรู้ไหมไปค่ะเรากลับบ้านกันเถอะค่ะไปค่ะพ่อหัวหน้าครับคุณลุงไม่เป็นไรใช่ไหมครับพ่อฉันไม่เป็นไรหัวหน้าครับอย่าลาออกเลยนะคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราผิดไปแล้วค่ะฉันต่างหากที่ต้องขอโทษทุกคนทำให้ทุกคนต้องลำบากหัวหน้าคะอย่าลาออกเลยนะคะไปช่างออกก็ไม่มีทางได้ออกหรอกนะเพราะว่าทุกคนอ่ะไม่มีใครให้ไม้ออกเลยนะ